สาวชุนถูกแม่ค้าต่อว่าไม่ใส่แมสเกิดศึกปะทะเดือดกลางตลาดกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากเมื่อได้มีผู้ใช้แอป TikTok รายหนึ่งได้เผยคลิปการปะทะคารมสุดดุเดือดกลางตลาดดอนพรมเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งได้พาลูกซ้อนปั่นจักรยานกลางตลาดโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยทั้งแม่ทั้งลูกทำให้แม่ค้ารายหนึ่งอดไม่ไหวต่อว่าลอยๆจนเจ้าตัวรู้ตัวเลยเปิดวอด่าสนั่นดังลั่นกลางตลาดอย่างเดือดลั่นไม่ใส่แล้วทำไมจะเป็นจะตายแล้วหนักหัวคุณหรอเดือดร้อนอะไรใครจะใส่ก็ใส่ไปจนคลิปดังกล่าวกลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์และวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายอย่างรวดเร็ว